กลุ่มปตท.ได้ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเปิดร้านคาเฟ่ Amazon for Chance เพื่อสร้างโอกาสแล้วก็ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุซึ่งผู้สูงอายุบอกนะครับว่าเป็นโครงการที่ดีครับเพราะว่าผู้สูงอายุจำนวนมากยังมีศักยภาพที่ทำงานได้ติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณพิเศษศรีสวัสดิ์ครับกลุ่มปตท.นำโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนและบริษัทสารพลังวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.ได้เปิดร้านคาเฟ่อเมซอนเพื่อการสร้างโอกาสหรือว่าคาเฟ่อเมซอนฟอร์ชานส์สาขาพม.เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยสาขานี้เป็นสาขาแรกที่ได้สร้างโอกาสให้แก่ผู้สูงอายุ5คนได้มีงานทำหลังจากเกษียณอายุพี่ธนินจิตรพันธ์บาริสต้าวัย62ปีบอกว่าตัดสินใจถูกต้องแล้วที่มาทำงานที่ร้านคาเฟ่อเมซอนเพราะก่อนจะมาทำงานที่นี่เกือบจะไปทำงานโรงแรมอยู่แล้วซึ่งถ้าเลือกอาชีพพนักงานโรงแรมตนเองจะต้องตกงานแน่นอนเพราะว่าตอนนี้พนักงานโรงแรมตกงานร่วม1ล้านคนจากพิษโควิดพร้อมยอมรับด้วยว่าชีวิตหลังเกษียณเป็นชีวิตที่น่าเบื่อถ้าไม่มีอะไรทำโดยตนเองได้ไปเดินเที่ยวที่ท้องสนามหลวงก่อนเห็นประกาศรับสมัครงานของโครงการผู้สูงอายุจึงได้มาทำงานที่นี่เด็กเขาบอกให้อยู่บ้านให้อยู่บ้านรู้ป่ะว่าคนที่อยู่บ้านอ่ะถ้าเขาไม่มีอะไรทำอ่ะโอ้โหชีวิตมันเซ็งมากเลยจะให้ดูทีวีเหรอผมเคยผ่านมาแล้วผมเคยนั่งดูทีวีเป็นวันเลยพอเราได้ออกมาเนี่ยคือเรารู้จักการป้องกันตัวเราเองตามที่รัฐบาลแนะนำมาแล้วเราก็ได้มาทำงานเราได้ออกกำลังกายเราได้เคลื่อนไหวนี่เราคิดว่าร่างกายเราแข็งแรงเราคงไม่เป็นอะไรแน่เพราะเรามีวิธีการป้องกันของเราตามคำแนะนำใส่แมสล้างมือส่วนพี่ละออจันทภาสวัย63ปีอดีตครูโรงเรียนเอกชนกล่าวว่าการมาเป็นบาริสต้าในวัยเกษียณช่วยให้ชีวิตดีขึ้นได้ออกกำลังกายได้ใช้ความคิดโดยตนเองหางานทำช่วงเกษียณอายุที่กรมแรงงานของกระทรวงแรงงานก่อนได้มาอบรมเป็นบาริสต้าทำงานที่นี่เพราะว่าผู้สูงอายุจำนวนมากยังคงมีศักยภาพที่ทำงานได้ความรู้สึกที่ได้ทำงานที่นี่นะคะก็เป็นความรู้สึกที่ดีมากค่ะเพราะว่ามันจะแตกต่างจากที่ทำงานเดิมก็เป็นงานอีกแบบหนึ่งที่เราได้ทำงานนะคะค่ะดีทางด้านการออกกำลังกายด้านการใช้สมองเพราะว่าเราเป็นบาริสต้าการชงกาแฟนี่ก็ต้องแบบว่าเราต้องจำสูตรให้ได้ค่ะให้ได้มาตรฐานของ OR ที่ได้วางมาตรฐานไว้ค่ะโครงการคาเฟ่ Amazon for Chance เป็นการนำรูปแบบทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จของร้านกาแฟคาเฟ่ Amazon ของ OR ที่มีจำนวนมากกว่า 3,000 สาขาทั้งในและต่างประเทศมาออกแบบเป็นธุรกิจเพื่อสังคมให้ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆปัจจุบันคาเฟ่ Amazon for Chance ได้เปิดให้บริการแล้ว9สาขาและจะเปิดให้ครบ12สาขาภายในปีนี้สามารถสร้างอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมกลุ่มต่างๆอย่างต่อเนื่องแล้ว34คนประกอบไปด้วยผู้พิการทางการได้ยิน23คนผู้พิการทางการเรียนรู้2คนผู้สูงวัย5คนฐานผ่านศึกที่พิการและครอบครัว3คนครับพิเศษศรีสวัสดิ์สำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน